สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไป็นยังประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2563 คพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายไมเคิลดีฮิกกินประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์ and, กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญพระสิกของไอแลนด์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของไอแลนด์ พระเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่หน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภพไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวระเลล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชุุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้เวลา9้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระนิษิธ,ธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนราชประชารุฐนคร56อําเภอเวียงสาจังหวัดน,น่านทรงเปิดอาคารเรียนสิริพัฒนาสร้างขึ้นเป็นอาคาร3ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนห้องประชุมและห้องสำนักงานโดยได้รับพระราชทา,านชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเจเริญและเป็นมงคล ัจจุบันมีนัก,กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน812คนโดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชากหาก,กรรมด้วย จากนั้นทอดพระเนตรดิรัศศการผลงานนักเรียนโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนหญิงจะได้เรียนวิชาชีพเช่นวิชา เช่นวิชาชีพผ้าปักกองหลวงวิชาชีพทอผ้าวิชาชีพผ้าเขียนเทียนและวิชาชีพผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติซึ่งนักเรียนสามารถผลิตผลงานเป็นผ้าทอกระเป๋าย่ามผ้ากลุมไหล่ผ้าพันคอนำไปจำหน่ายผ่านร้านค้าผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและเพจ Facebook ปั้นดอย56ช่วยสร้างไรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงหากไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ส่วนนักเรียนชายมีสอนวิชาชีพช่างไฟฟ้าแบบทบิศึกษาโดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาซึ่งนักเรียนจะได้รับวุฒิทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างไฟฟ้าและมัธยมศึกษาปีที่6นอกจากนี้มีการเรียนการสอนสื่อคุณธรรมทำมือเน้นให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต โรงเรียนยังมีศูนย์การเรียนรู้ช่างเงินโครงการเครื่องเงินตามพระราชดำริซึ่งร่วมกับภาคเอกชนและกาจนาพิเศษวิทยายลัยช่างทองหลวงสนับสนุนให้นักเรียนทั้งชายและหญิงได้มีทักษะวิชาชีพช่างเงินสร้างโอกาสทำงานในสถานประกอบการด้านเครื่องประดับโอกาสนี้ท่อประเนตดขนมไทยและเบเกอรี่ของนักเรียนหลักสูตรประกาศศบัตรวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม แล้วทอดประเน,นรดิศสการโครงการพัฒนานุกรมภาษาชนเผ่าซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์รโดยรวบรวมภาษาชนเผ่าต่างๆไว้เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในชนเผ่าของตอนเองในการนี้พระราชทานพระราชบรุรกาศให้นักเรียนทุนพระราชทานโครงการบัณฑิตคืนถิ่นหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเฝ้าทูอลละอองพระบาท ตนกล้าทึงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นโดยบัณฑิตทั้งหมดสำเร็จการศึกษาแล้วได้บรรจุเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ เวลา11นาฬิก26นาทีเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังกองบังคับการกรมทหารพร,รานที่32ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีน่านที่มณฑลทนหารบกที่38 ร่วมกับกรงทหารพรานที่3 2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562เพื่อฝึกกำลังพลให้มีความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพไว้สำหรับแจกจ่ายเมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลนตลอดจนเมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองในระยะแรกใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหารบริเวณฐานปฏิบัติการแสงเพนตตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจำนวน42ไร่ปัจจุบันขยายเพิ่มเป็น74ไร่3งานแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดและไก่พื้นที่คอกหมูป่าพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นที่ปลูกผักเพื่อสุขภาพ พื้นที่ผักปลอดภัยพื้นที่แปลงปลูกไผ่พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆและระบบสาธารณูปโภคโดยใช้แหลังน้ำตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำห้วยไซขาวตามแนวพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2522สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โอกาสนี้ท้อพปรเนเกิจกรรมภายในโครงการอาทิการผลิตพันธุ์ไก่ประดูห่หางดําและการผลิตพันธ์ไก่กระดูกดําพระราชทานปัจจุบันผลิตลูกไก่ทั้งสองพันดังกล่าวรวมกันได้388ตัวส่วนไก่เหลืองหางขาวสายพันธ์ุลำปางอยู่ระหว่างการพ่อเลี้ยงการผลิตไข่ไก่สด่อลดการนําเข้าจากภายนอกจังหวัดน่านซึ่งสามารถลดการนําเข้าได้กว่าร้อยละ40 การปลูกผักเชียงดาซึ่งได้มีการนำไปแปรรูปเป็นชาผักเชียงดาทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดโครงการฝึกอบรมทหารพันธีต้นแบบได้ฝึกอบรมทหารพันธีก่อนปรับประจำการจำนวนหนึ่งร้อยนายออกไปสร้างครือข่ายทหารพันธีต้นแบบตามชุมชนต่างๆให้ความรู้ประชาชนทั้งด้านการเกษตรการปรสุสัตว์และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักในโรงเรือนตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองขยายพ้นสู่ชุมชนปัจจุบันมีสมาชิก164ครัวเรือนและการปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน g a p โดยเน้นการใช้ธรรมชาติปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมี การเพาะพันธุ์หมูป่าหมูเหมยซานและหมูคุโรบุตะลูกผสมสามารถผลิตลูกหมูได้แล้วในอนาคตจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงดีส่วนการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีปแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทร์หนึ่งได้มเมล็ดพันธุ์55กิโลกรัมพลิกขี้หนูรับแลได้มเมล็ดพันธุ์30กิลกรัมและมะเขือเปราะรเจ้าพระยาได้มเมล็ดพันธุ์55กิโลกรัม การผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถผลิตไข่เป็ดได้ประมาณ8,000ฟองต่อวันหรือปีละประมาณ2 8,000 80, 0ฟองช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าไข่เป็ดจากภายนอกจังหวัดน่านได้และยังมีลูกเป็ดพระราชทานแจกให้ประชาชนไปเลี้ยงได้แล้วในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธีและกำลังพลที่จะปลดประจำการ ทหารปลดประจําการแล้วก็ได้รับความรู้ทางเทคนิคอาจจะเป็นผู้ที่เหมาะสมและดีที่สุดเพราะว่าถ้ากลับไปในภูมิลำเนาของตัวเขาเขาก็ต้องรู้จกักพื้นที่ของเขาเองดีกว่าเราที่เป็นคนนอกเขาก็จะได้ได้รับความรู้มาจากตอนที่เป็นทหารแล้วก็ไปทําก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็ มีความรู้ทั้งสองฝ่ายเขาก็อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ได้ดีเ็าคิดว่าถ้าเอาใจใส่ในการอบรมแล้วก็ใช้ความคิดเองแล้วก็มีความรื่เริงก็ทุกอย่างจะเป็นไปได้ดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรักิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทาน,คนเครื่องมือแพทย์และครุพันธ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริน์าเรนจำกลางสมุดรปราการ วันนี้เวลา14.04น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชษกิิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางสมุทรปราการตำบลคลองด่งดานอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการในการพระราชทานเครื่องมือแพท,ทย์และครุภัณฑ์ทางการแพท,ทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตร,ริย์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและผู้อำนวยการทันทัศสถ,ถานหญิงกลางเพื่อมอบให้ผู้ต้องขังได้ใช้ในการดูแลสุขอนา,ามัยของตนเองและพระราชทานรถ เอ็กซเรย์ ray, เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีจำนวนหนึ่งคันจากนั้นทรงเปิดมุมสุขภาพราชทันปันสุขสำหรับเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองและเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพที่ดีเป็นกำลังของประเทศชาติต่ตอไป เรือนจำกลังสริมป,ปราการปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงรวมจำนวน7,857คนโดยมีความหนาแน่นเป็นอันดับ3ของประเทศจึงส่งผลให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยซึ่งในจำนวนนั้นมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน354คนจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ ทําให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงอาทิการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลทางระบบออนไลน์ให้กับผู้ต้องขังโรงพยาบาลบางบอ่อเข้าไปตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้ต้องขังทั้งทางด้านทันตกรรมและโรคเกี่ยวกับดวงตามีศูนย์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่มีงานอนามัยแม่และเด็กและการส่งเสริมป้องกันโรค HIV จนเกิดเป็นโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสุขภาพดีทำให้เรือนจำกลางสมุทปราการได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรภาคีระหว่างประเทศสำหรับแขกรัฐบาลที่ให้ความสนใจจาก26ประเทศทั่วโลกเมื่อวันที่30มกราคม2563 นอกจากนี้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใน,นเรือนจำหรืออสอรอจอเพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพและคัดกรองผู้ต้องขังที่ป่วยอีกด้วย เวลา14นาฬิกา41นาทีสเสด็จไปยังโรงพยาบาลบางบ่อตำบลบางเพียงอําเภอบางบ่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางสมุทรปราการทํางานเชิงรุกและเชิงป้องกันในการรับมือกับจํานวนผู้ต้องขังที่มีจํานวนมากได้เป็นอย่างดีมีการแบ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่สําหรับการดูแลผู้ต้องขังที่มาพักรักษาตัวซึ่งส่วนมากเป็นโรคติดเชื้อ HIV ที่มีภาวะแทรกซ้อน เรางลงมาคือโรคปอดอักเสบทั้งมีเรือนทันปันสุขซึ้งดำเนินการตั้งแต่ปลายปี2562เพื่อปรับปรุงห้องแยกผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อให้ได้มาตรฐานการรักษาและมาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทันรองรับผู้ป่วยชายอายุ15ปีขึ้นไปได้สูงสุด8คน โอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังซึ่งป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระดูกโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคกรวยไตยอักเสบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลับปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากการดําเนินโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์จนถึงปัจจุบันพบว่าเรือนจาและโรงพยาบาลมีการพัฒนางานในระบบของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังเป็นอย่างมากเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ร่วมมือกันซึ่งการดําเนินโครงการได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการทํางานแวดวงสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมด้วย นอกจากนี้โรงพยาบาลบางบ่อยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2538เพื่อให้บริการตั้งแต่การตรวจหาเชื้อ HIV การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการรักษาและการให้ยาต้านไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงตามโครงการเพรพพระองค์สมเพื่อเทยดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธา,านารีนาธโดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการแล้วกว่า800คน หลังจากนั้นสุเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราธิดาเสด,เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระบรมา,าศให้ครูและนักเรียนโรงเรียนพอปอรอราชวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าณศาลา,าดุสิดาลัยสวนจิตะดา เวลา16นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลาบปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัมทมหาวชรราธิดา สเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตนดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระรวโรกาศให้ในายพยุงสรัญยูญาติวงผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรภมนำนคณะครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมาเป็นเวลา20ปีจำนวน4คนและ10ปีจำนวน13คนเฝ้ารับพระราชทานเคเรื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562จำนวน97คนเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูกับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรราชวิทยายลายัยร่วมเฝ้าด้วยในการนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องรวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สําเร็จการศึกษาเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า ต่อจากนี้ไปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างขึ้นและได้พบปะบุคคลต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นจึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะรักษาจุริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสมและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทางรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตนหากปฏิบัติได้ดังกล่าวเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริบังคารานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรบง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหาหมือนสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วๆอาทิสำนักงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนจาก บนท่างามอมเภอ,อินบุรีจัังหวดสิงห์บุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิ์สวัสดิ์พาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ